กินน้ำแป๊บนะจ๊ะไม่เดินขึ้นบันไดบ้านมันเหนื่อยยังไงวะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องของคิงอีกแล้วตบมือวันนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะในปี2018ซึ่งปีนี้นะคะคิงก็คิดว่าตัวเองน่าจะมีความ enormous fans แบบว่ามีความหันซ้ายมีความมาบอมากขึ้นนะคะเพราะว่าคลิปวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นว่าคิงเนี่ยหน้าเต็มมาแล้วก็ทำอะไรอ่ะวันนี้เราจะมาล้างหน้ากันนะคะพูดคุยเล็กน้อยนะคะเปิดคลิปแรกในปีนี้นะคะด้วยการพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มีเลอร์ดินป่ะผมก่อนนะวันนี้นะคะที่ฉันไปงานที่สยามมานะคะเป็นงานอีเวนต์แรกของปี2018เลยนะคะเป็นของพี่นั่นเองก็ไปงานเปิดตัววิตามินซีนะคะสูตรใหม่ซึ่งมีส่วนผสมถึง 12.8% ถ้าจะไม่ผิดนะจะได้ขอล้างหน้าก่อนร้อนมากตอนนี้คือแบบเหนื่อยมากอ่ะเป็นไงกันบ้างปีใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างลองเช็คตัวเองดูดีว่าแบบผ่านมาแล้วปีนึงอ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปีแล้วบ้างไหมวะก็ปรากฏว่าไม่มีนะแต่ว่าที่มีก็คือตัวขิงเนี่ยมีคนตามชแนลเยอะขึ้นจ้าแล้วก็แบบมีเสียงตอบรับจากเพื่อนๆเวลาแบบขิงโพสคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์มีคนมาแบบให้กำลังใจนู่นนี่นั่นหรือว่าขอนู่นนี่นั่นมากขึ้นนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเขาเรียกว่าอะไรถอดคราบไอ้ข้าตาถอดคราบอีกขิงนะคะอีกขิงมันเป็นงูขิงอ่ะเป็นคนผิวหน้าแย่มากแล้วก็แย่มาสักพักแล้วอย่างที่เห็นว่าตอนนี้มันแบบพอเช็ดหน้าปุ๊บรอยแดงคือโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะน่ากลัวมากเนี่ยคือเป็นเพราะว่าขิงเป็นประจำเดือนนะคะอย่าเพิ่งตกใจมันไม่ได้เป็นตลอดมันเป็นประจำเดือนนะคะแล้วแบบมันก็เลยแบบขึ้นมาแบบเห็ดเลยอ่ะไปแบบเนี้ยชินกันซะนะคะคนที่ติดตามจินเดอรี่นะคะก็จะพบว่าจินเดอรี่เนี่ยเป็นคนเป็นคนผิวหน้าแย่มากนะคะไม่สามารถรีวิวเรื่องสกินแคร์ได้เพราะว่าตัวเองก็ยังไม่รอดเลยนะจ๊ะรอยแดงอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับขิงนะคะใครที่มีคลินิกดีๆแนะนำหรือว่ามีคอร์สเลเซอร์ผิวดีๆแนะนำก็ลองทิ้งไว้ให้ขิงเพื่อเผื่อว่าขิงจะได้ไปลองเนาะคือเห็นหน้าตัวเองแล้วแบบรู้สึกว่าความเป็นผีมันมีอยู่จริงผีจริงนะเว้ยเห็นมากมาเนี่ยพูดถึงผีจริงๆแล้วก็เคยเจอผีเหมือนกันนี่หว่าเดี๋ยวเราเริ่มผีให้ฟังที่ขิงอ่ะอยู่ประถม5นะคะก็อยู่โรงเรียนประจำย่านนนทบุรีปากเกร็ดนะคะก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะดังเลยแหละนะถ้าเกิดพูดไปก็น่าจะรู้จักกันแหละเนาะทำวีรกรรมวายนะคะก็เลยโดนเด้งออกจากโรงเรียนตอนประถมโอ้ยเจ็บตาดูแล้วกันนะวีรกรรมอะไรทำไมเด็กประถมถึงโดนเด้งออกมาวะฮะทำอะไรไว้เนี่ยสุดท้ายนะคะตอนที่อยู่ที่หอนะคะเราก็ซื้อพิซซ่าสั่งพิซซ่ามากินกันนะคะแล้วลักษณะหอเนี่ยก็คือลองจินตนาการว่าเป็นห้องโถงใหญ่ๆนะคะแล้วห้องโถงเนี่ยก็จะมีเสาคู่เงี้ยตึงๆๆไปจนถึงท้ายหอนะคะซึ่งท้ายหอกับหน้าหอเนี่ยประตูจะตรงกันนะคะแล้วเสาตรงนี้ใช่ป่ะตรงทางระหว่างเสาตรงกลางเนี่ยจะเป็นทางเดินส่วนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเตียงนอนนักเรียนนะคะซึ่งจะวางเรียงกันแบบแถวละ3เยอะมากชั้นหนึ่งก็มีประมาณ100คนแล้วข้างหลังหอสุดอ่ะก็จะเป็นเตียงเก่าอะค่ะวางซ้อนกันสูงๆซึ่งเตียงเก่าเนี่ยซึ่งเตียงยุคนั้นอะเป็นเตียงไม้นะแล้วเป็นเตียงไม้แล้วข้างล่างอะเป็นล็อกเก็ตเป็นตู้2ห้องอะค่ะไว้เก็บของใต้เตียงอารมณ์นั้นแล้วเราก็แบบนัดการซื้อพิซซ่ากินหลังหอกินไอ้หลังเตียงที่มันตั้งขึ้นมาหลายชั้นนี่แหละทีเนี้ยกำลังนั่งกินกันอยู่เว้ยเราก็รู้สึกเหมือนมีคนอะมองเราอยู่จากข้างหน้าประตูหอซึ่งข้างหน้าประตูหอลองจินตนาการว่ามันเป็นประตูไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็จากไหล่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นมุ้งลวดใสมุ้งลวดอะมุ้งลวดสีขาวอะเราก็มองออกไปแล้วก็เห็นมันมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงมุ้งลวดเราก็บอกเฮ้ยๆครูมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยหมอบไปนอนที่พื้นที่หมอบอ่ะก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะไม่ได้ยินเสียงคนเปิดประตูไม่ได้ยินเสียงคนเดินอะไรนะแค่ได้ยินเสียงแต่พัดลมตัวใหญ่พุ่มอย่างเงี้ยแล้วสักพักเราก็ลุกขึ้นมามองใหม่ไอ้เงานั้นอ่ะก็หายไปละที่เราก็เลยแบบครูเขาคงไปแล้วอะไรเงี้ยมาขึ้นมานั่งกินกันต่อที่พื้นนะคะคือไม่ได้มีโต๊ะอะไรแล้วสักพักขิงก็ปวดฉี่เว้ยแล้วปวดฉี่คนเดียวคืออะไรวะเดอะฟักมากก็เลยเดินไปห้องน้ำเพราะว่าไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเพราะทุกคนแบบกำลังอร่อยกันอยู่อะไรเงี้ยเดินไปห้องน้ำก็คือจะถัดจากประตูหอออกไปอีกก็ซ้ายขวานะคะก็นึกถึงห้องน้ำแบบกุหลาบเข้าค่ายอ่ะมันก็จะเป็นช่องใช่ไหมเบสิกมาประตูก็ประตูไม้นะเราก็เลือกฝั่งที่ถนัดก็คือฝั่งซ้ายมือนะคะก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ทำธุระทำธุระเสร็จกำลังจะเสร็จละได้ยินเสียงคนเปิดน้ำแบบซ่าดังมากดังมากๆแล้วก็สงสัยมีเพื่อนมาเข้าห้องน้ำด้วยแหละทำธุระเสร็จแล้วก็เดินออกไปไอ้เสียงนั้นอ่ะมันยังดังอยู่
แต่ว่ามันดังมาจากฝั่งตรงข้ามคือขิงอยู่ฝั่งซ้ายใช่ปะแล้วกลายเป็นว่าฝั่งขวาที่ปิดไฟอยู่อะมีเสียงน้ำเปิดเว้ยเราก็แบบเฮ้ยแอบน่ากลัวเหมือนกันอะแต่ยังไม่คิดอะไรตอนนั้นนะคะตามสเต็ปหนังผีนะคะก็คือจะยังไม่คิดอะไรนะคะเดินเลี้ยวเข้าหอไปนะคะพอเลี้ยวขวาปุ๊บเปิดประตูไม้ที่ขิงเห็นผู้หญิงยืนอยู่อะขิงเปิดเข้าไปขิงก็เห็นผู้หญิงคนนึงเดินอยู่ข้างหน้าขิงเว้ยผมสั้นปะบ่าแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนประจำเหมือนกันชุดนักเรียนประจำเนี่ยจะเหมือนชุดคนไข้โรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นชุดแบบสีเขียวอ่อนเป็นชุดแบบเสื้อเชิ้ตสีเขียวอ่อนติดกระดุมแล้วก็กางเกงขายาวยาวถึงตาตุ่มเลยเออใช่เสื้อเนี่ยจะแขนยาวมากแขนแบบเหมือนปิดรองเท้าเลยอะเหมือนเสื้อคนไข้อะก็เขาก็เดินข้างหน้าขิงนะคะเดินช้าๆเดินช้าๆขิงก็มองแล้วขิงก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นพี่ที่อยู่หอตรงข้ามหรือเปล่าวะที่เขาเป็นดีกับพี่ทอมที่หอเราก็เลยรู้จักกันก็เลยจะวิ่งไปแตะไหลเดินเท่ากันเดินความเร็วเท่ากันนะคะแต่ว่าเดินไม่ถึงเขาเว้ยคือเดินเร็วเขาดูเดินเร็วแต่จริงๆแล้วเขาเดินจังหวะแบบเนิบๆเหมือนเราอ่ะแต่ทำไมเขาเร็วกว่าเราก็ไม่รู้พอเรายิ่งเร่งฝีเท้าเงี้ยมันไม่ถึงสักทีอ่ะเราจะไปทักไงก็ไม่ถึงตัวสักทีเลยไงถึงใจวิ่งเข้าไปเลยแบบยื่นมือแบบจะไปแตะไหลอ่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งตึกจนแล้วก็แบบเฮ้ยแค่เนี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเดินอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะแล้วระยะเหมือนแบบห่างจากมือขิงที่ยื่นออกไปอ่ะนิดเดียวเองประมาณเนี้ยเออนี่คือไหล่เขานี่คือมือขิงอ่ะเขาก็นั่งลงไปเว้ยนั่งยองๆอ่ะแล้วขิงก็มองฮะแล้วเขาก็ฟุบกระโดดขึ้นหายบนเพดานหายไปเลยแล้วมือขิงตอนนั้นก็คืออยู่อย่างเงี้ยได้ออกปะ ตอนนั้นแบบมันวิ่งขึ้นมาเลยในหัวคือไม่มีเสียงอะไรนะไม่เหมือนมันภาพมันมืดไปเลยอ่ะจากที่เราเห็นคนคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้เขาหายไปแล้วแล้วพอหลังจากแบบตั้งสติได้เว้ยไม่เชิงตั้งสติได้คือเหมือนแบบรู้แล้วว่ากูไม่ควรอยู่ตรงเนี้ยก็หันไปหาเตียงตัวเองว่าเฮ้ยเตียงอยู่ไหนวะเตียงอยู่ไหนวะแล้วก็วิ่งไปกระโดดขึ้นเตียงคุมโปงแล้วก็หอบเฮ้ยอะไรวะแล้วก็หลับเลยนะคะตื่นมาพี่ที่แก๊งพิซซ่าที่เขาอยู่ข้างหลังเขาก็ถามเราว่าเฮ้ยเมื่อคืนเป็นอะไรครูมาหรออะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเตือนกันเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเปล่าไม่ใช่เราเจอนี่นะเขาบอกอ๋อสงสัยเป็นพี่ที่เขาอยู่หอ5ข้างบนน่ะตำนานว่าเด็กแบบโดดตึกที่นั่นตายคนนึงนะคะเด็กผู้หญิงแต่ว่าในปีนั้นน่ะก็มีพี่ม6เสียชีวิตเหมือนกันคิงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ที่นั่นแหละที่เป็นเด็กนักเรียนประจำเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเห็นผีชัดมากแล้วก็จำจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะนะน่ากลัวป่ะน่าโทรไปเล่าเดี๋ยวช็อกป่ะก็ประมาณนี้นะคะคลิปในวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่จะมาแบบพูดคุยแล้วก็ให้ดูผิวหน้าที่แท้จริงว่าเป็นอย่างนี้พวกเธอฉันกุ้มใจมากนะที่ฉันแบบผิวหน้าฉันแบบนี้คือฉันไม่ได้ชอบนะเว้ยแต่แบบมันเป็นเรื่อยๆแล้วมันแย่มันเป็นแบบเนี้ยคิงก็ไม่รู้ว่าจะรักษายังไงนะคะตอนนี้ก็ยังไงขอบคุณที่ทนดูจนจบนะคะมันน่ากลัวมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ